คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสรุปโครงการอบรมนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการลุ่มแม่น้ำโขงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในลุ่มน้ำโขงครั้งที่11ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยวลัยลุคเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2557ศาสตราจารย์ดร.วิเชียรมากตุลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้นเริ่มต้นขึ้นด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำครอบคลุมเนื้อหาด้านนิเวศวิทยาปฐพีวิทยาธรณีวิทยาอุทกศาสตร์เศรษฐศาสตร์ชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำจากวันที่2ถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2557และตั้งแต่วันที่5ถึง6มิถุนายนคณะผู้อบรมและผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางสู่กุดแดงสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตั้งสถานีติดตามการเปลี่ยนแปลงของตะกอนดินและดำเนินการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพคุณสมบัติทางกายภาพและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ชุ่มน้ำกุดแดงซึ่งทำให้ผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่กุดแดงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงของกุดแดงอาจจะมีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบๆกุดแดงความรู้ที่ได้จากห้องเรียนเริ่มถูกนำมาถ่ายทอดใช้จริงในภาคสนามซึ่งเป็นการเริ่มต้นการวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำจากนั้นวันที่7มิถุนายนคณะผู้อบรมได้ดำเนินการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฟ้าห้วนซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีการใช้ประโยชน์ใน2ตำบลคือตำบลพระธาตุและตำบลกู่สันตรัตอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาแหล่งรักษาความหลากหลายของพืชน้ำและสัตว์น้ำวันที่8มิถุนาได้เดินทางไปเยี่ยมชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพันอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามเพื่อศึกษานิเวศวิทยาของปูแป้งหรือปูทูลกระหม่อมซึ่งเป็นปูถิ่นเดียวและพบได้เฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้นและเป็นปูที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามในวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายนคณะผู้อบรมเดินทางไปศึกษาประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชนในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของภาครัฐตามนโยบายแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและประชาชนเช่นเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องและยาวนานการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยขอนแก่นโมเดลรวมทั้งการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในทุกมิติเพื่อนำมาวิเคราะห์สถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการจัดการต่อไปวันที่11ถึง13มิถุนายนคณะผู้อบรมเดินทางไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยสนามบินอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อนกน้ำในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีการทดลองปล่อยนกกระเรียนสายพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติการเดินทางไปสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ผู้อบรมได้มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างนิเวศวิทยาเศรษฐศาสตร์และความเป็นอยู่ของนกกระเรียนต่อประชาชนในพื้นที่ในวันที่14ถึง15มิถุนายนผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้เทคนิคการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผลงานในวันที่16มิถุนายนที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม